สาวคนสนิทหนุ่มกลาเปิดใจหลังโซเชียลแฉเป็นมือที่3ถูกฟ้อง10ล้านสาวคนสนิทหนุ่มกลาเปิดใจหลังโซเชียลแฉเป็นมือที่3ถูกฟ้องเรียก10ล้านเผยเพิ่งทราบข่าวยังไม่มีคนติดต่อมาทำเอาแฟนคลับใจสลายเมื่อหนุ่มกลาออกมาไลฟ์ยอมรับผิดและเผยว่าได้แยกกันอยู่กับจูนภรรยามาแล้ว2ปีและคุยกันเรื่องหย่ามาตลอดแต่ยังคงทำหน้าที่พ่อเหมือนเดิมพร้อมปฏิเสธไม่ได้เอาเงินไปเปย์สาวจนลืมลูกและแจงสัมพันธ์สาวข้างกายขณะที่จูนได้ปรึกษาทนายชายพัฒน์คดีครอบครัวให้มาทำคดีนี้พร้อมเรียกค่าเสียหายจากภรรยาน้อยเป็นเงินจำนวน10ล้านบาทนั้นด้านหนุ่มกลาได้ออกมาขอโทษภรรยาอ่านข่าวแยกกันอยู่นานแล้วหนุ่มกลาเตรียมหย่าภรรยาปัดเปหญิงจนลืมลูกอ่านข่าวโซเชียลส่องความรวยซีอีโอสาวข้างกายหนุ่มกลาทำงาน5ปีบ้าน5รถ5คอนโดอีกอ่านข่าวจูนลั่นรู้อยู่แก่ใจหลังหนุ่มกลาแจงชี้ความจริงคือความจริงว่ากันตามกฎหมายล่าสุดวันที่20มิถุนายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในรายการลุยชนข่าวช่อง8ได้เปิดใจสาวคนสนิทหนุ่มกลาซึ่งเธอบอกเพียงสั้นๆว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นณตอนนี้เพิ่งทราบข่าวและรอฝั่งภรรยาของหนุ่มกลามาชี้แจงดีกว่าส่วนข้อเท็จจริงของตนเดี๋ยวค่อยชี้แจงหลังจากนี้ส่วนจะเรื่องที่จะมาฟ้องยังไม่ขอพูดและเรื่องเงิน10ล้านบาทยังไม่มีคนติดต่อมาปรางกัณรันตอบชัดสัมพันธ์กึ่งเฉลิมชัยหลังปิดมานานเกือบปีโล่งได้พูดสักที9ตามความฝันของตัวเองสำเร็จแล้วสำหรับนางเอกสาวปรางกัณรันวงขจรไกลที่ตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นศิลปินมีเพลงเป็นของตัวเองพร้อมกันนี้สาวสวยได้เผยความสัมพันธ์กับกึ่งเฉลิมชัยมหากิจสิริที่เคยมีข่าวว่าแอบซุ่มคบหากันอยู่เป็นศิลปินเต็มตัวแล้วตื่นเต้นมากจริงๆเก็บความลับมาเกือบปีที่พี่ๆชอบถามกันว่าจะมีซิงเกิลไหมคือหนูรู้อยู่ในใจแต่ตอบออกมาไม่ได้ค่ะยิ้มแล้วเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยตื่นมาตีสองเพราะว่าฝันลืมโพสต์หัวเราะเขาอนุญาตให้โพสต์ได้ตอนเที่ยงดีใจมากๆเลยค่ะถามว่าใช้เวลาเตรียมตัวนานไหมก็มีการพูดคุยกับพี่กึ่งประมาณเกือบปีได้แล้วค่ะหลังจากนั้นก็มีการเริ่มกระบวนการหาเพลงที่เหมาะสมเนื้อเพลงต่างๆสุดท้ายแล้วเพลงเสร็จตั้งแต่ประมาณปลายปีที่แล้วแต่ว่าใดๆเราเป็นนักแสดงมา10ปีแล้ววันนี้เราจะก้าวมาเป็นศิลปินรู้สึกว่าอยากให้เกียรติผู้ฟังให้เกียรติทุกคนหนูรู้สึกว่าหนูต้องพัฒนาตัวเองถึงแม้ว่าพี่กึ้งและทีมจะมองเห็นศักยภาพเราแต่หนูอยากพัฒนาตัวเองไปมากกว่านี้ก่อนที่จะออกมาประกาศว่าตัวเองจะเป็นศิลปินแล้วหนูไปเรียนร้องเพลงเพิ่มด้วยแล้วก็มีเทรนสกิลต่างๆค่ายพี่กึ่งขึ้นชื่อว่าแต่ละคนกว่าจะมาเป็นศิลปินไม่ง่ายใช่ค่ะแล้วเราก็รู้สึกเกรงใจด้วยคือพี่กึ่งเขาก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความเป๊ะความมีคุณภาพความมีมาตรฐานเราอยากใช้เวลาพัฒนาตัวเองให้เต็มที่ก่อนที่จะปล่อยทุกอย่างออกมาที่เรียนเพิ่มเติมก็สกิลต่างๆที่จะก้าวมาเป็นศิลปินค่ะสำหรับเพลงแรกจะเป็นแนวป๊อปบัลลาดค่ะเป็นเพลงรักชาซึ้งซึ้งก่อนค่ะเพลงนี้เรามีส่วนร่วมยังไงบ้างเพลงนี้หนูเขียนเองยิ้มอยากให้รอติดตามค่ะเป็นเพลงรักซึ้งซึ้งถามว่ากดดันไหมหนูเข้าใจได้เลยอย่างที่บอกค่ะตั้งแต่แรกที่มีโจทย์มาเหมือนเราเป็นนักแสดงมานานแล้วพอวันหนึ่งเราจะก้าวมาเป็นศิลปินทุกๆคนก็ต้องจับตามองอยู่แล้วเรื่องความพัฒนาหรือความสามารถในการที่วันนี้เราพร้อมที่จะเป็นศิลปินแล้วหรือยังหนูก็เต็มที่ค่ะทีมก็เต็มที่ทุกๆคนก็เต็มที่ค่ะ
ขาเชื่อมั่นในตัวเราหนูก็อยากทำทุกอย่างให้เต็มที่ค่ะฝากรอค่ะ MV ถ่ายเสร็จแล้วจะเปิดให้ทุกคนดูวันแรกวันที่28มิถุนายนนี้ค่ะจะเป็นลุคแบบไหนจริงๆพอเป็นงานเพลงหนูรู้สึกว่าเป็นตัวเรามากที่สุดค่ะก็อยากให้ติดตามค่ะอาจจะมีบทบาทต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องพอเป็นงานเพลงเหมือนเราได้ใส่ความเป็นตัวเราเข้าไปมากๆค่ะเซ็กซี่ขี้เล่นเข้าถึงได้ค่ะยิ้มกดดันไหมเคยมีข่าวกับที่พึ่งแล้วยังมาทำงานด้วยกันอีกก็เพราะรู้จักที่พึ่งมาเป็นปีคาบเกี่ยวกันตอนมีข่าวใช่ค่ะตอนนั้นก็เป็นช่วงที่หนูพัฒนาตัวเองอยู่เหมือนกันค่ะไปเรียนร้องเพลงแต่พูดไม่ได้อีกพอเราจะพูดหรือปฏิเสธอะไรถึงพี่พึ่งก็ไม่ได้เลยเพราะเราไม่สามารถบอกได้ว่าจริงๆแล้วพี่พึ่งเป็นเจ้าของค่ายหนูค่ะได้คุยเรื่องข่าวกันไหมพี่พึ่งกับทีมเขาติดตามข่าวค่ะเขาก็ทราบดีแต่เขาก็บอกว่าอย่าหลุดเรื่องนี้ออกไปนะวันนี้เฉลยแล้วดีใจมากค่ะแต่ก็ลุ้นอยู่ดีค่ะหลังจากนี้จะมีปล่อยผลงานออกมาเรื่อยๆค่ะจนกว่าเพลงจะออกค่ะความสัมพันธ์เป็น CEO กับนักร้องท่านหนึ่งเขาเป็นเจ้านายหนูค่ะหัวเราะหนูก็อยู่ค่ายใหม่ค่ะ4 November ค่ะเป็นเบอร์แรกและเบอร์เดียวหัวเราะภูมิใจและดีใจวันนี้เป็นวันที่หนูมีความสุขมากๆค่ะเรื่องงานแสดงยังรับอยู่เสมอค่ะก็จะแบ่งเวลาครึ่งหนึ่งเป็นละครและครึ่งหนึ่งเป็นทำเพลงก็จะทำเพลงที่สองต่อด้วยจะมีอัลบั้มไหมก็อยากให้มีค่ะแล้วแต่พี่พึ่งค่ะเซ็นสัญญากี่ปี2 ปีค่ะสัญญาเป็นนักร้องเป็นศิลปินในค่ายเมื่อก่อนความฝ่ายฝันสูงสุดเป็นนักร้องแต่ตอนนี้อยากมีคอนเสิร์ตเดี่ยวค่ะแม่ก็เกมอิงติดโควิดรอบ2โอดไม่ต้องตามกระแสก็ได้ห่วงลูกยังเล็กแม่ก็เกมอุ้งอิงติดโควิดรอบที่2โอดไม่ต้องตามกระแสก็ได้นะคะห่วงลูก2คนที่บ้านยังเล็กต้องงดภารกิจสัมมนาสสเพื่อไทยเย็นนี้เมื่อวันที่21มิถุนายน2566นางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยโพสต์รูปภาพชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19ซึ่งผลตรวจขึ้น2 ขีดติดโควิดพร้อมระบุข้อความว่าเอาแม่ไม่ต้องตามกระแสก็ได้นะคะลูกยังเล็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเกมซะงั้นเจ็บคอตั้งแต่วันอาทิตย์จิ้มทุกวันไม่เจอเช้านี้งงเลยอะไรก็ได้ขอให้2จิ๋วที่บ้านไม่ติดพอทั้งนี้นางสาวแพทองธารติดโควิดครั้งนี้เป็นครั้งที่2โดยเย็นวันนี้นางสาวแพทองธารมีกำหนดขึ้นบรรยายในการสัมมนาส.ส.ของพรรคเพื่อไทยมีโรงแรม SC Park แต่ต้องงดภารกิจเนื่องจากตรวจพบโควิดก่อนอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็เพิ่งแจ้งข่าวติดโควิดรอบที่3เช่นกันอ่านข่าวด่วนพิธาติดโควิดหายไม่ทันต้องเลื่อนประชุม8พรรคร่วมรัฐบาลเป็นสัปดาห์หน้าอ่านข่าวพิธาป่วยโควิดไม่รุนแรงลุ้นหายทันก่อนประชุมหัวหน้าพรรคร่วมวันที่26มิถุนายนนี้หรือไม่